อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำไม้จันหอมไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เปิดป่าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำโดยสำนักพระราชวังครับการตัดเตรียมพื้นที่สำหรับพิธีนี้เป็นอย่างไรติดตามกับคุณเนื้อแพรครับเชิญครับค่ะคุณนัทคนมนชัยคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้ประชาชนเข้ามาได้บางส่วนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนได้เข้ามาจับจองพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ให้ค่ะบริเวณนี้เป็นลานพระราชพิธีที่ทางสำนักพระราชวังและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมโดยอนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมในพิธีได้แต่ต้องอยู่ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามคาดว่าจะจุคนได้ประมาณ200ถึง500คนและมีการจัดนิทรรศการไม้จันหอมระยะทางประมาณ100เมตรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบประวัติของไม้จันหอมและการนำไปใช้ในพิธีต่างๆทั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมตั้งแต่ช่วงเช้าโดยนั่งรออย่างเป็นระเบียบบริเวณที่เจ้าหน้าที่กำหนดนายเทิดศักดิ์อิ่มโอดผู้ใหญ่บ้านหมู่3และชาวบ้านตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกว่าได้พาชาวบ้านเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งใจมาร่วมพิธีครั้งนี้และรู้สึกตื้นตันใจที่รู้ว่าไม้จันหอมจะถูกนำไปใช้ในงานสำคัญและอยู่ในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่พาชาวบ้านมาลูกบ้านมาร่วมพิธีในการตัดต้นไม้จันหอมนะครับชาวบ้านก็รู้สึกยินดีที่จะได้มาร่วมก็ไม่มีการเชิญชวนแต่ว่าไม่ต้องเชิญชวนหรอกชาวบ้านก็มาเองด้วยความศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เขาจะมาครั้งหนึ่งได้มาแสดงออกในการร่วมพิธีตัดไม้จันหอมเพื่อไปทำพิธีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับครั้งหนึ่งที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วได้ทำเพื่อในหลวงทุกอย่างครับที่พาชาวบ้านมาตัดไม้จันหอมเพื่อเป็นพิธีของเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมมาตั้งแต่7 โมงครึ่งมาจากที่หมู่บ้านหาดขามค่ะแถวนี้ค่ะรู้สึกว่าเราตื่นตันใจที่มาในพิธีนี้ค่ะก่อนหน้านี้เคยมาครั้งค่ะพระสังฆราชค่ะก็รู้สึกว่าเราได้มาในร่วมงานในงานนี้เรารู้สึกว่าเราจะจดจำไว้นานเท่านานที่จะจดจำได้ค่ะสำหรับการประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมใช้เลิกเวลา 14:09 น.ไปจนถึงเวลา 14:39 น.รอบต้นจันหอมต้นที่15เพื่อใช้เป็นมณฑลพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมซึ่งจุดด้านหน้าพื้นที่ราบจะมีการตั้งโต๊ะเครื่องบวงสรวงตลอดจนเครื่องสังเวยต่างๆรวมทั้งทำบันไดไม้ชั่วคราวขึ้นไปยังต้นจันหอมต้นที่15เพื่อให้นายวุฒิสุมิตรรองราชเลขาธิการสำนักราชเลขาธิการหลังน้ำเทพมนต์เจิมบริเวณต้นจันหอมและลงขวานทองที่ต้นจันหอมต้นที่15เป็นปฐมฤกษ์พร้อมโปรยข้าวตอกดอกไม้รอบบริเวณต้นจันหอมและดำเนินการตัดต้นจันหอมที่เหลืออีก3ต้นพร้อมๆกันเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วค่ะเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะพร้อมทั้งถ่ายรูปได้แต่ต้องอยู่ในความสงบเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดังค่ะคุณนัทคุณมนชัยคะครับขอบคุณคุณแพรครับก็เป็นพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมซึ่งเป็นไปตามกรอบของโบราณราชประเพณีนะครับคุณนัทแพรยังอยู่ที่นั่นและเดี๋ยวจะเกาะติดสถานการณ์รายงานมาเป็นระยะครับ